ลับเข้าสู่ห้องศรีวิชัยโรงแรมบางใต้สุราษฎร์ธานีนะครับชมการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ครั้งที่9ของโอเลดง CP Fresma ซึ่งเป็นแชมป์ของ WBC Inter กับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับคุณโนริโมราเลสครับขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณวัชรินทร์ทองสกุลขอบคุณณโอกาสนี้ครับเราพักอารมณ์เรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยมารูปแบบของมวยสากลอาชีพนะครับโอเล่นั้นถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่น้องชาวจังหวัด14ภาคใต้นะครับนั่นก็คือมาจากรัชดาจังหวัดตรังครับปัจจุบันนั้น26เจ้าของส่วนสูง168ซมมวยซ้ายนะครับคุณกิตติพงษ์จันกระจ่างครับคุณกิตติพงษ์มาถึงตรงนี้ครับซ้ายกับซ้ายครับและเรามาดูประวัติของผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์นะครับก็ปัจจุบันครับอายุ27ปีสถิติการชกทั้งหมดนะครับเทิร์นโปมา10ครั้งครับชนะน็อก3แล้วก็แพ้4ครับเจ้าของสถิติ14ครั้งครับนี่ถือว่าเป็นแชมเปี้ยนโลกคนแรกของภาคใต้ครับสถาบันหลักของสภามวยโลกนะครับภายใต้การสร้างสรรค์ของเสียเนาครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์เจ้าของฉายาลูกอมมรณะครับสายจากรัชดาจังหวัดตรังก็ไม่ไกลจากสุราษฎร์ธานีครับคุณยายทัศน์ครับสุราษฎร์กับจังหวัดตรังก็ถือว่าอยู่ใกล้ๆนะครับไปมาสู่กันด้วยความสะดวกทั้งทางเครื่องบินและก็ทางรถยนต์ก็เชื่อว่าคอมวยทางช่องเจ็ดสีอิ่มเอมไปด้วยศิลปะครับวันนี้เราได้ดูยอดมวยอย่างสิงห์ดำเดี๋ยวจะได้ดูยอดมวยอย่างแสนชัยครับจบคู่นี้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยมาราธอนที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับแสนชัยกับสิงห์ดำจบคู่นี้ก่อนนะครับนับน็อกหรือเปล่าครับมีรางวัลพิเศษเยอะครับคุณสุทธิพงศ์ครับได้รับกำลังใจไปแล้วครับจากทางคุณวิเชียรสมภพลุงโลดบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดนะครับทองคำ10บาทพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนเป็นทองคำอีก10บาทก่อนการชกรางวัลเพียบเลยทีเดียวสำหรับโอเล่ดงครับใกล้จะหมดยกที่1 นะครับวันนี้ต้องขอบคุณโรงแรมบางใต้ด้วยครับช่วยกันยกระดับวงการมวยให้ดีขึ้นครับชกในโรงแรมโอ้กลับไปชมกันต่อนะครับนี่คือศึกมวยมาราธอนวิโก้แชมป์และคารวาน CPF ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณวัชรินทร์ทองสกุลให้เกียรติไปเป็นประธานรวมทั้งประธานบริหารของโตโยต้าคุณบินสินลุ่งเรืองมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากท่านพันตรีอุดมพรพรายสวัสดิ์ขอเชิญเพื่อนทหารปี2522ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์รวมพลคน22ณศูนย์การเรียนรู้ค่ายวิภาวดีรังสิตวันเสาร์ที่7มิถุนายนนี้นะครับงานจะเริ่ม 17:00 นสังสรรค์รวมพลคน22ครับเพื่อนทหารไปพบกันครับและการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านกนกพันธ์จุลเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีท่านพลเอกวันชัยนินเขียวครับประธานที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดพลโทอนันต์ศักดิ์ลักษณะละไม้ที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีคุณพานุพงศ์ทิพยเสวีที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอบพระคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท่านภูมิกับวีรชาติให้การสนับสนุนกับทีมงานเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นรวมถึงโตโยต้าด้วยครับแล้วก็ CP ครับที่ให้การสนับสนุนดีๆนอกจากเรื่องของวันมวยแล้วกิจกรรมดีๆยังมีเยอะครับด้านหน้าโรงแรมวังใต้นะครับมีทั้งมินิคอนเสิร์ตมีทั้งอาหารราคาถูกและเมื่อสักครู่ได้ผ่านไปครับเห็นครับกิจกรรมดีๆของทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดด้วยครับก็เรียกว่ามีแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษเยอะเลยทีเดียวทั้งรถยนต์โตโยต้าและก็อาหารคุณภาพของ CP อู้หัวโขกกันแล้วครับโขกกันครับซ้ายต่อซ้ายแหละครับจังหวะคนละทางก็พุ่งเข้าหากันก็เป็นหมัดที่3ครับกรรมการมณฑลเตือนทั้งคู่ครับไม่เป็นไรนะครับก็กิจกรรมดีๆของโตโยต้ากับ CP มีจนถึงวันอาทิตย์นะครับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านเชิญครับติดตามนะครับวันที่1กรกฎาคมก็ที่จังหวัดชลบุรีเป็นสนามที่3อ้าวแล้วครับโขกอีกแล้วครับคนละทางครับพุ่งเข้าหากันต้องระวังให้ดีครับอาจจะเป็นอุบัติเหตุได้ก็ต้องบอกว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่น้องชาวภาคใต้ครับโอเล่เป็น
ชิมโลกจากจังหวัดตรังนะครับถือว่าเป็นคนแรกเป็นสถาบันหลักนะครับที่เพชรยินดีได้สร้างสรรค์ขึ้นมาครับครับเน้นนะครับครับกลับมาชมกันต่อนะครับเราผ่านการถ่ายทอดสดมาแล้ว2ชั่วโมงภาพช้าครับโอเลโดป้องกันแชมป์ครั้งที่9กับโนริโมราเลส2ยกผ่านไปแล้วนะครับตามกันต่อครับต้องขอบคุณนะครับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับทวินสเปเชียลนะครับอุปกรณ์กีฬามวยเวทีมาตรฐานคุณวิชัยกิติธิครับจากบริษัทเจริญสุขบริษัทหุ้นชิวจำกัดสินเชื่อธนาคารธนชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอปราคลีนซิลสีโปลีน่าโดยคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงษานุรักษ์และบริษัททีพีไอโพลีนชีวอินทรีย์จำกัดปุ๋ยออร์แกนิกทีพีไอซ้ายด่วนซ้ายนะครับคู่นี้ส่วนแฟนเพชรปิยะวันที่3มิถุนายนครับลุมพินีรามินทาไปดูโชคนำชัยกับณัฐพลคมเจตกับศักยภาพแล้วก็ซุปเปอร์แจ็คกับเด่นเนื้อครับผลงานของเสี่ยตั๋งปิยรัตน์ถือว่าเป็นนัดออเดิร์ฟครับก่อนจะถึงรายการใหญ่ในวันพุธที่11มิถุนายนครับที่เวทีมวยราชดำเนินลุงโบ๊ทครับกับคุณมิตรจัดเอาไว้ยิ่งใหญ่มากๆครับเดี๋ยวเราจะมาว่ารายละเอียดกันต่อไป2ยกเริ่มจะมั่นใจครับซ้ายของโอเล่ดงโมโรเลสนั้นเริ่มเดินเร็วขึ้นนะครับด้านหลังมุมแดงนั้นมีเจ้าหนึ่งชัดชัยนะครับอดีตแชมป์โลกครับมาเป็นกลุ่มสตาร์ทเทรนเนอร์กินท้องครับก็เดี๋ยวคงจะได้แรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์นะครับคงอยากจะเห็นโอเล่ดงเช็คบินแล้วครับคุณสิทธิพงศ์ครับเพราะว่าโอเล่ดงในปัจจุบันโอ้โหเอาอีกแล้วครับถ้าบนท้องถนนนี่ต้องสวมหมวกกันน็อกเลยนะครับนี่บนเวทีครับซ้ายดวลซ้ายแตกหรือเปล่าครับแตกไม่แตกครับไม่แตกก็โน้แล้วครับสองอย่างกรรมการเตือนนะครับให้ระวังครับทั้งคู่จังหวะก้มครับเกมบนเวทีครับอุบัติเหตุครับไม่มีฝ่ายใดตั้งใจแน่ครับศีรษะแบบนี้เพราะฉะนั้นมาชมกันต่อครับต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดนึงเพราะว่าเกมการชกกำลังสนุกครับมาเกิดอุบัติเหตุแตกทำให้การชกต่อไม่ได้นี่ถือว่าไม่สนุกครับซ้ายเป็นมวยซ้ายทั้งคู่นะครับยืนปลายเท้าเหยียบปลายเท้าพอจังหวะพุ่งเข้าหากันก็กลายเป็นหมัดที่3เท้าหน้าครับโอกาสจะเหยียบนะเป็นที่สูงนะครับหรือเขาจอกได้แล้วนะครับขวาตบนะครับทางด้านของโอเล่ดงจิ้มซ้ายครับปลายยกที่3เหมือนจะพะวงครับโนริโนริเริ่มจะโนหรือเปล่ากลางศีรษะเดี๋ยวกลับมาภาพช้าในยก3นะครับโอเล่ดง CT Press Mark ป้องกันแชมป์ WBC Inter ครั้งที่9กับโนริโมราเรสผ่านไป4ยกโอเล่ดงนั้นเริ่มจับทางผู้ท้าชิงได้แล้วนะครับที่ยก4ครับผ่านไปแล้ว3ยกนะครับรถยนต์ Toyota มีแคมเปญพิเศษนะครับท่านที่ต้องการจะจองรถก็จองได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์เลยครับขอบคุณบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดบริษัทโกลมินส์โปรดักต์จำกัดและบริษัทแสงไทยเมอร์ดิคอนจำกัดเมื่อสักครู่ครับดูจากภาพช้าแล้วนี่นักชกจากฟิลิปปินส์ครับเอาหัวพุ่งมาก่อนเลยทีเดียวแต่พอกระทบกันแล้วแกออกอาการให้เห็นครับเพราะฉะนั้นโอเล่ดงครับเราต้องระวังศีรษะให้ดีครับก็ถ้าโชว์สวยๆแฟนๆก็พร้อมจะเทใจเชียร์นะครับเพราะว่ามาโชว์ผลงานในดินแดนสตอร์ครับจากรัชดาตรังมาโชว์ผลงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์ป้องกันตำแหน่งของตัวเองในบ้านเกิดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสุราษฎร์อ้าวครับไม่เป็นเป้านิ่งแล้วโอ้โดนขั้วหัวใจครับจุกเพิ่งรู้จักพิษสงของมวยซ้ายหูกหรือเปล่าครับ7 8ไปไม่ไป9 10ทีเดียวครับจบยก4ครับซ้ายสั้นๆของโอเล่ดงครับการจุกเลยนะครับโนริโมราเลสเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาหลังโฆษณาชมภาพช้าครับ
ผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเข้ามาชมมาเชียร์ภายในโรงแรมวังใต้ดูนะครับว่าโมราเลสโดนอะไรครับแต่ว่าดูว่าชายโครงด้านขวาครับนี่ซ้ายก่อนนะครับโดนด้านซ้ายก่อนครับตัดลำตัวนี่ครับด้านซ้ายนะครับบนสามหมัดซ้ายขวาซ้ายและจบยังไงครับแยบตั้งนี่ครับมาซ้ายครับต่อยซ้ายที่ชายโครงครับที่โครงที่สุดท้ายดูนะครับตั้งนี่ครับหมัดนี่ครับซ้ายตรงต่อยจากบนลงล่างและค่อยๆสุดลงไปครับนี่บรรยากาศภายในโรงแรมวังใต้นะครับพักอีกครั้งครับรถรักครอบครัวเขาทำเพื่ออนาคตลูกเขาต้องใช้เงินแต่วันจันทร์ธนชาช่วยได้ค่ะรับ 100,000 บาทจ่ายแค่วันละ59บาทบริการเงินแลกเงินใช้ใหญ่จ่ายเล็กจากธนาคารธนชาติปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันหยาดตรามาวินปวดเมื่อยหลังไหล่ใช้มาวิน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 น้ำมันยามาวินไม่เหนียวเหนอะเปรอะตาเฮ้ยมันได้ไงเนี่ยวีโก้แชมป์ก็ให้มาซื้อไฮลักซ์วีโก้แชมป์มีแค่ลองขับลุ้นเจอเนย์มาร์ถึงบราซิลวีโก้ขอบคุณครับพิเศษคนต่ำสุดแค่3,990บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทดลองขับรับคูปองมูลค่า200บาทลุ้นรางวัลรวมกว่า25ล้านบาทไฮลักซ์วีโก้แชมป์ทะลุบราซิลวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ See you in Brazilยก4 1นาที18วินาทีครับท่านผู้ชมครับถือว่าเด็ดขาดมากนะครับกับชัยชนะของแชมเปี้ยนของเราครับโอเลดง CP Freshmart ครับกับชัยชนะในการป้องกันแชมป์ครั้งที่9ในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณวัชรินทร์ทองสกุลท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์และคุณบินสินลุ่งเรืองนะครับร่วมกันให้เกียรติคาดเข็มขัดกับแชมเปี้ยนของเราครับและในลำดับต่อไปครับเป็นการมอบรางวัลให้กับแชมป์คนเก่งของเรานะครับโดยเริ่มจากบริษัทเจริญพวกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับและเครื่องเกี่ยวด้วยข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตร AJDVD ครับพร้อมด้วยท่อน้ำไทยเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้ครับบริษัทโรงงานเพศสัจกรรมแหลมพองการแพทย์ครับน้ำมันยาตรามาวินธนาคารธนชาติลดแลกเงินครับและคุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลนะครับสยามโซซายตี้โฮเทลแอนด์รีสอร์ทครับพร้อมด้วยสยามพาราไดซ์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และปุ๋ยออร์แกนิก TPI และกระเบื้องคอนกรีต TPI ครับโดยคุณปวงชนกิจวัฒนชัยและบริษัททวินสเปเชียลครับและเพื่อเป็นกำลังใจครับจากคุณชูชีพตรีโพคาครับมอบรางวัลพิเศษให้อีก 5,000 บาทขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับตอนนี้พบชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ